สวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง YouTube นะครับช่องนครสไตล์เล็กชาแนลนะครับวันนี้จะมารีวิวการซ่อม LG นะครับรุ่นนะครับ 32LH20R นะครับอาการไฟไม่เข้านะครับเปิดไม่ติดนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันครับนะครับตัวนี้จริงๆผมแกะบอร์ดมาแล้วครับแล้วก็เอาบอร์ดพวกนี้ถ้ารู้กันอยู่ก็คือซีมันเน่าครับผมก็เอาไปล้างแฟบนะครับเป่าตากแดดนะครับล้างแฟบแช่ไว้สักแฟบนะครับก็ตากแดดเป่าแล้วถอดเปลี่ยนซีบางตัวนะครับเพื่อจะดูว่ามันจะติดหรือเปล่าครับพวกนี้10ไมโครครับ10ไมโคร17 10ไมโครแต่เมื่อแห้งเปลี่ยนซีอะไรเสร็จแล้วก็มาดูก็เหมือนเดิมครับไม่ติดครับตอนนี้ก็มีไฟแดงโชว์สถานะนะครับสีแดงครับก็ไม่รู้จะมองเห็นป่ะครับจะเปิดสวิตช์ตรงนี้เลยครับนี่ครับจะแดงๆอยู่ครับแล้วก็มาสังเกตไฟตรงนี้ครับก็จะติดอยู่สีเขียวเนี่ยแต่ไม่ทำงานอะไรนะครับกดเปิดไม่ติดไม่ว่ารีโมทหรือว่าสวิตช์นะครับก็ตอนนี้ก็เท่าที่เคยทำก่อนหน้าที่ไม่ได้ลงคลิปนะครับก็จะมีตัวหนึ่งครับเป็น R-Pack นะครับ33ครับตัวนี้ชอบมีปัญหานะครับก็ลองวัดดูกันนะครับวัด R-1 ครับย้ำปิ้นเราวัดอาคนหนึ่งดูครับตอนนี้วัดระหว่างมันจะเหมือน4ตัวเรียงกันนะมันรวมไว้ตัวเดียวก็แนวนี้วัดแนวนี้กับแนวนี้นะครับไปจนครบ4เส้นนะครับก็ค่ามันก็33โอห์มนะครับก่อนนี้เดี๋ยวผมจะวัดดูครับตอนนี้ผมย้ำเฉยๆครับยังไม่ได้วัดแต่มาดูวัดไฟเข้าๆนะครับก็จะมีเสียงโรงงานเฟอร์นิเจอร์ข้างๆครับก็เห็นมีหลายคลิปหาซื้อบอร์ดกันนะครับก็ส่วนมากจะไม่รอดนะครับซีจะเน่าเหมือนกันแม้จะซื้อมาก็เหมือนก็ต้องเปลี่ยนซีนะครับล้างไม่หายครับล้างก็ปล่อยน้ํายามาเหมือนเดิมครับอาจจะทําให้ปิ้นสะอาดขึ้นแต่ถ้าไม่เปลี่ยนก็ตีกลับครับนี่ครับอันนี้ก็ 3.3 ครับตัวนี้ถ้าวัดเอาคนหนึ่งได้ยิ่งดีนะครับก็ดูลายเอาก็ได้ครับวัดมหาขาแต่ว่าถ้าจี้ตรงนี้อาจจะจี้ไม่ตรงครับอาจจะโดนคาดเคลื่อนนะครับท่าคนหนึ่งบริเวณนี้ก็เคยเจอเสียงนะครับก็ลองวัดดูครับก็ดูที่มิเตอร์ครับมันต้องผ่านนะครับเห็นไหมไฟมันต้องได้เท่ากันนะครับนี่ครับดูที่มิเตอร์ครับตัวนี้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะ100โอห์มหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับตรงนี้บริเวณนี้ก็ตอนนี้นี่เดี๋ยวผมมาวัดอีกทีหนึ่งไอ้ตัวนี้มันไม่ได้ใช้นะครับตัวนี้ก็ใช้นะครับก็ดูด้วยครับมันวิ่งมานี้ก็วิ่งมาทางนี้ครับก็เดี๋ยวต้องวัดดูตอนนี้มันยังไม่ออกไฟเพราะมันยังเปิดไม่ติดครับไปทางสายแพรครับไปจอครับไปทีคอนครับเนี่ยตัวนี้อีกตัวครับนี่ครับตัวนี้มีสิทธิ์นะครับตัวนี้มีสิทธิ์เสียนะครับเห็นไหมครับข้างนี้มาครับแต่ข้างนี้ไม่มาครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองดูตอนนี้สงสัยคือตัวนี้ครับกับตัวนี้ครับเดี๋ยวลองดูครับนะครับตัวนี้น่าจะ33เหมือนกันแล้วก็22ครับประมาณนี้ครับ33 22โอเคครับผมเดี๋ยวลองดูกันนะครับหยุดไม่ได้นี่นะครับตกลงว่าสรุปผมเปลี่ยนออกไปนะครับ2ตัวเลยนะครับตัวนี้ผมก็วัดในวงจรไม่แน่ใจนะครับอาจจะไม่ใช่10ก็ได้อาจจะเป็น 1K ก็ได้ครับผมไม่ได้เปลี่ยนออกครับเดี๋ยวต้องวัดไฟดูดีกว่าตอนมันติดนะครับว่าถ้ามันไม่ติดก็ต้องเปลี่ยนครับตอนนี้ผมเปลี่ยนเฉพาะตัวนี้ออกครับผมใส่10นะครับ10 22 33ได้หมดครับ R-Pack ครับก็เดี๋ยวมาดูนะครับว่าจะรอดไหม
็บอร์ดนะครับเห็นหาซื้อกันเยอะครับบางอย่างผมก็ทําได้ไม่ใช่ว่าทําไม่ได้ทําได้ทุกอย่างครับบางอย่างก็ต้องลองทําดูก่อนครับก่อนหาซื้อครับดูครับเปิดสวิตช์นะครับเปิดสวิตช์ปุ๊บตั้งอันนี้วัดใกล้กันไม่ได้ครับระวังครับมันจะพลาดโดนกันครับก็พยายามวัดอาคูณหนึ่งธรรมดาครับแล้วก็ตัวนี้ก็ไม่มีไฟมาครับก็น่าจะเป็น1Kนะครับคิดว่านะถ้ามันไม่มีมาก็ไม่ต้องไปซีเรียสนะครับตรงนี้ครับผมอาจจะวัดในปิ้นแล้วมันไม่รู้ครับแต่เปลี่ยนตัวนี้แน่นอนเปลี่ยนไปละมาดูครับมันติดแล้วนี่ครับหลอดแบ็คไลท์ที่ผมลืมดูเมื่อกี้เสียบปลั๊กก็ติดแล้วนะครับแบ็คไลท์สีขาวใช้ได้นะครับคิดว่าน่าจะเดี๋ยวไปดูภาพกันคอมพิวเตอร์ก่อนนี่ครับใช้ได้ครับไม่มีสัญญาณกดเมนูดูครับสักครู่นะครับนี่ครับใช้ได้แล้วครับนะครับโอเคเลยครับอันนี้ผมไม่ได้ต่อภาพครับเพราะว่าลองแล้วนี่เนื้อสีสักกะลานะครับมันเลยไปสะท้อนที่จอครับเดี๋ยวสักครู่ครับนี่ครับสวยใสแล้วครับโอเคครับผมผ่านนะครับผ่านเดี๋ยวยังไม่ได้ลองเสียงเดี๋ยวเอากล่องมาต่อลองดูครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยนะครับภาพสวยนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมทางช่องนครสตอรี่เล็กชาแนลเลยครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม